เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดู Apple นะครับคุณผู้ชมงงสิครับว่าให้ดูทำไมวะ Apple เนี่ยนะครับคือรู้ๆกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหม Apple เนี่ยนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่า Apple ที่ผมจะให้ดูกันเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับคือมันมีเยอะมากนะครับแล้วแต่ละลูกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆเลยมันเป็น Apple ที่มีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะฮะคือไม่ว่าจะเป็น Apple น้ำแข็ง Apple อะไรอ่ะ Apple ปลา Apple โหเยอะนะครับคือปกติแล้วเนี่ย Apple ในเกม Minecraft เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบใช่ไหมเดี๋ยวว่า2อย่างอ่ะก็จะมี Apple ธรรมดาก็คือที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็ Apple ทองนะครับคือมันจะมีอยู่แค่2อย่างนี้นะครับแต่ Apple ที่ผมให้ดูในวันนี้เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับย้ำว่าเยอะมากนะฮะไม่เชื่อดูในกล่องเลยฮะคุณผู้ชมครับเปิดเข้าให้โอ้โหดูครับ Apple อะไรบ้างเนี่ย Apple Bedrock Bacon Apple ลูกธนู Apple เตียงโอ้โห Apple กระดูกก็มา Apple ไม้ Apple หิน Apple เพชรโอ้เยอะแยะเลยนะฮะแอปเปิ้ลเล็กโอ้โหแอปเปิ้ลฐานก็มีฮะกินแล้วปากดำแน่นอนนะฮะแอปเปิ้ลไก่ก็มีโอ้โหน่าจะอร่อยนะฮะไก่ทอดนะครับแอปเปิ้ลโซก็มาว่ะแอปเปิ้ลดินเหนียวแอปเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลอิฐแอปเปิ้ลขนมปังแอปเปิ้ลเบดแอปเปิ้ลหนังสือก็มีนะครับคือมีหลากหลายรูปแบบมากนะฮะแล้วไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านี้แต่ผมจะหยิบมาให้ดูแค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมคงจะเอามาให้ดูกันไม่หมดนะครับมันไม่ได้มีแค่แอปเปิ้ลนะมอดเนี้ยมันมีรวมไปถึงแร่แล้วก็อาวุธต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่คงที่ขุดเป็นดงเป็นดาบเป็นโอ้เยอะแยะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปละกันนะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้คุณดูแอปเปิ้ลก่อนนะฮะโอเคก็มอดนี้มีชื่อว่าแอปเปิ้ลเดี๋ยวชื่อมอดมันมีปะวะเดี๋ยวมันไม่มีเขียนไปใน Google ครับ Minecraft Apple Mod แล้วก็เว้นวรรค 1.7.1.0 นะฮะเดี๋ยวก็เจอนะครับเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างนะครับใครอยากเล่นนะฮะโอเคนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไอ้2อันนี้ผมเอาไว้ไหนดีวะเอาไว้ไอ้เวนเดี๋ยวทิ้งไว้ในน้ำแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละลูกกันครับว่ากินแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราทีละแถวแล้วกันนะฮะไล่ทีละแถวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจาก Apple Iron นะครับลองกินดูว่าจะมีปฏิกิริยายังไงนะฮะไปปึ๊บนี่ฮะกินแล้วจะได้รับบัฟ Resistance 3นะครับเป็นเวลา13นาทีนะครับโอ้โห Iron Apple นะฮะตามชื่อเลยนะครับเป็น Apple เหล็กนะฮะกินแล้วก็จะถึกเหมือนเหล็กเหมือนคนเหล็กอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะนะครับโอเคไปแล้วครับแต่ดูทรงแล้วผมจะต้องเสกถังเสกนมมาด้วยเนี่ยเพราะว่า ล้างเอฟเฟกต์ไงจะได้ให้ดูกันเลยนะครับอู้ต้องมานั่งเสกทีละถังอ่ะเนี่ยไอ้บ้าเดี๋ยวเทคสัก9ถังเลยแล้วกันกี่ถังแล้ววะ5ใช่ไหม5ถัง6 7 8 9อ่ะ9ถังครับอ่ะเรียงไปเลยเรียงไปเลยครับโอเคต่อมาครับไดมอนด์อุ๊ยเหมือนจะเริ่มมืดแล้ววะโอเควาดทำมันมืดๆนะครับไดมอนด์แอปเปิลฮะลองกินดูป้าบเข้าให้
โอเคนะครับ Diamond Apple กินแล้วก็จะได้รับ Effect Regeneration เป็นเวลา16กว่านาทีนะครับโอเคไปเดี๋ยวทิ้งไปฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Stone Apple นะฮะกินไปปาบเข้าให้ก็จะได้รับบัฟ Resistance 2เป็นเวลา8นาทีนะครับก็คือรองลงมาจาก Iron Apple นั่นเองนะจ๊ะโอเคผมว่าแล้วโอ้ยมันมืดเร็วจังวะนะครับโอเคต่อมาเป็น Wooden Apple นะครับอันนี้เดาได้เลยว่ากินแล้วจะได้รับบัฟ Resistance อย่างแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้อะต้องลองกินดูนะครับถ้าเป็นอ๋อไม่ใช่เหรอโอ้โหอันนี้ไม่น่ากินอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับแอปเปิ้ลไม้เพราะว่าถ้าเรากินแล้วเนี่ยเราก็จะทำคือเราจะขุดบล็อกช้าลงนะครับคือไม่ควรกินอ่ะอันตรายครับจริงๆคือเราไม่สามารถคือมันขุดโอ๊ยเซตเวลาผิดอีกคือมันขุดได้แต่ว่ามันจะขุดช้ามันขัดใจเข้าใจป่ะมันขัดตาแบบเห็นบล็อกแบบแตกช้าๆอย่างเงี้ยมันขัดตานะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้กินอันนี้นะฮะโอเคโบนแอปเปิลอันนี้เป็นแอปเปิลกระดูกฮะลองกินดูหืมอันนี้กินแล้วไม่มีปฏิกิริยาเลยเหรอหรือว่ามันเอาไว้ใช้กับหมาวะหืมไม่แน่ใจนะครับก็ลองคุณผู้ชมก็ลองมาดูกันเองแล้วกันเนาะนะครับโอเคแอปเปิลเตียงนอนอันนี้เดาได้เลยว่ากินแล้วจะหลับหรือเปล่าวะใช่ป่ะกินแล้วหลับป่ะเดี๋ยวลองเซตเป็นกลางคืนดิเอ้ากินเอ้าเดี๋ยวอ๋อถ้าเรากินมันเป็นกลางวันเหรออ๋ออ๋ออย่างนี้เองคือถ้าเรากินใช่ไหมดูสังเกตพระอาทิตย์ข้างหน้าฮะถ้าเราคลิกขวาเนี่ยเหมือนมันเป็นแอปเปิลแบบว่าเซตเวลาจะเรียกกันก็ได้นะคือเราพอเราเซตไปกลางคืนปั๊บพอเรากดคลิกขวาที่แอปเปิลแดงปั๊บมันก็จะเป็นกลางวันนะฮะเหมือนมันข้ามเวลาเนาะนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Arrow Apple ครับเป็นแอปเปิลลูกศรลองกินดูโอ้โหอันนี้ก็ห้ามกินเป็นอย่างยิ่งครับเป็นเหมือนยาฆ่าตัวตายนะฮะคือถ้าเรากินเนี่ยเราจะสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากครับห้ามกินเด็ดขาดนะโอเคต่อมาเป็นเบคอนแอปเปิลอันนี้เดาได้เลยว่ากินแล้วต้องได้รับบัฟแน่นอนบัฟดีๆอ่ะใช่ปะใช่ด้วยฮะจะได้รับบัฟรีสิสแตนแล้วก็จัมบูสต์ได้นั่นเองโอ้โหเดี๋ยวมันก็เกินไปบัฟเนี้ยบอกเลยเกินไปว่ะเอ้าแล้วตกลงมาไม่ตายด้วยนะโอ้โหแม่งโคตรเทพเลยฮะโอ้ยบ้าโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเบนล็อกแอปเปิลนะฮะอันนี้ผมเดาได้เลยว่ากินแล้วจะต้องถึกดุดโลกแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้พร้อมเป็นเบดล็อกอ๋อไม่ใช่ครับกินเบดล็อกแล้วจะทำให้เราขุดแร่เร็วขึ้นนะฮะเป็นเอฟเฟกต์เฮสนะครับไอเราก็นึกว่าแม่งเป็นโอเคหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับหมดแล้วแถวหนึ่งอะทิ้งไปอันนี้คือบ่อทิ้งนะฮะจำเอาไว้นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายนะจ๊ะโอเคมาแถวที่2เป็นแถวที่2นะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นแอปเปิลดินเหนียวลองกินดูกินแล้วจะทำให้ขุดแร่ช้าก็อยากกินนะครับทิ้งไปเลยแนะนำไม่ทิ้งไปเลยฮะอันตรายนะฮะโอเคครับต่อมาอันนี้เป็นแอปเปิลขนมปังครับกินแล้วน่าจะอิ่มแน่นอนโอเคน่าจะเป็นพวกมันทำให้หิวได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นพวกไอ้ขนมปังอ่ะมันเป็นขนมปังแอปเปิลน่าจะเป็นอาหารที่กินแล้วน่าจะเพิ่มหลอดอาหารมาเยอะอยู่นะดูทรงละนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นบุ๊กแอปเปิลครับเป็นแอปเปิลหนังสือกินแล้วได้ความรู้หรือเปล่าวะเนี่ยนะครับถ้าชีวิตจริงมีเนี่ยผมก็จะกินฮะผมจะซื้อมากินทุกวันเลยฮะจะได้ฉลาดนะครับ นะใครโง่เอ้ยไม่ใช่ดิใครโง่นะครับกินแอปเปิลนี้เข้าไปคุณก็จะฉลาดนะครับทุยนะฮะเราเล่นนะครับโอเคอันนี้กินแล้วไม่ได้อะไรเลยวะโอเคครับต่อมาอันนี้กินแล้วกันไฟป่ะวะดูทรงละนั่นนะฮะผมพูดไม่มีผิดฮะถ้าเรากินแอปเปิลนี้เข้าไปก็จะได้รับบัฟไฟรีสิสแตนต์นะครับหรือว่าเอฟเฟกต์กันไฟนั่นเองนะครับเอาไว้สำหรับลง
เนเธอร์นะฮะจะได้ไม่ถูกไฟคอกตายครับผมโอเคโอเคครับต่อมาก็จะเป็น brick apple นะฮะเป็นอิฐโอเคโอ้โหอันนี้ก็ไม่กินไม่ควรจะกินครับเพราะว่ากินแล้วเราจะติดสโลฮะอันนี้ก็ขัดใจเหมือนกันครับเพราะว่าเราเคลื่อนที่ช้าลงนะฮะโอเคเค้กแอปเปิลอันนี้เหมือนกินแล้วจะไม่ได้รับบัฟหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอาหารไงมันจะเหมือนกับขนมปังอ่ะคือกินแล้วมันก็จะได้หลอดอาหารเพิ่มเฮ้ยโอ้กินแล้วเค้กมันจะหล่นเหรอวะหรือว่าไงอ๋อถ้าเราอย่างนี้เองคือถ้าเราคลิกขวาใช่ไหมเค้กมันก็จะดรอปมา24ก้อนนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเชนแอปเปิลอันนี้กินแล้วได้หรอวะอันนี้กินแล้วได้ไฟรีสิสแตนซ์เหมือนกันนะฮะเหมือนไอรอนแอปเปิลเลยนะชิคเก้นแอปเปิลอันนี้กินแล้วเหมือนจะโอ้โหกินแล้วโอ้โหกินแล้วติดพิษอันนี้ก็ไม่ต้องกินนะฮะคุณผู้ชมครับอันตรายฮะบอกเลยอันตรายมากห้ามกินนะถ้าเรากินแล้วเราอาจจะถึงขาดนะครับโอเคต่อมาอันนี้กินแล้วเป็นกินแล้วติดไฟป่าวะเพราะว่าเป็นฐานนั่นเองนะครับเราจะเป็นโอ้โหอันนี้กินแล้วตาบอดครับไม่ควรกินไม่ควรกินอย่างยิ่งเลยนะฮะโอเคครับหมดอีกแล้วหมดไปแล้วแถวนึงอีกแถวนึงนะต่อไปแถวที่3อ่ะโอเคเดี๋ยวเสกสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคเสกสัก9นะครับเพราะว่าแถวนึงมี9บล็อกเอ้ยมี9ช่องนั่นเองนะฮะโอเคโอ้ยเหลืออีก2แถวกว่านะฮะโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลที่ถูกกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับน่าจะเขียนว่า half apple นะเดี๋ยวว่าจะเขียนว่า eaten ก็ได้เพราะว่ามันถูกกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้กินแล้วเป็นไงอ๋ออันนี้กินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคโอ้โหอันนี้กินแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเป็นอาหารเอาไว้ประทังชีวิตนั่นเองนะครับแอปเปิลมันก็เป็นอาหารประทังชีวิตเปล่าวะเออไอ้บ้านะฮะแต่มันอาจจะเพิ่มหลอดฮันเกอร์มากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะดูทรงแล้วอ้ออันนี้กินแล้วมีเอฟเฟกต์ครับก็คือแอบซอปชั่นนะครับคือจะทำให้มีคือมันจะป้องกันแบบมีพลังป้องกันอะไรอย่างนี้เปล่าวะคือหลอดเลือดมันเพิ่มมาสักสองแถวนึงอะไรเงี้ยเห็นป่ะเออสีเหลืองๆอ่ะนะครับก็เป็นแอปเปิลที่ควรหามากินนะเพราะจะได้แข็งแรงนะครับโอเคแอปเปิลต่อมาก็เป็นแอปเปิลไข่นะฮะอันนี้กินแล้วได้โปรตีนครับเป็นไข่นะเอออุ๊ยอ่ะทำไมร้อนวะอ๋อมันเอาไว้ปลาเหรอเอ้ยอันนี้อันตรายครับอันนี้ไม่ได้เอาไว้กินอันนี้ไว้ปลาปลาแล้วแม่งติดไฟด้วยฮะคุณผู้ชมครับโอเคต่อมาก็จะเป็นอะมาเรลแอปเปิลฮะเป็นแอปเปิลมรกตอ่ะลองกินดูไอ้อันนี้กินแล้วโรคปิดมันแหละโอ้อันนี้กินแล้วเหมือนวาร์ปอะไม่กินดีกว่านะครับเฟอร์เมนเต็ดแอปเปิลอันนี้กินแล้วต้องมีอะไรไม่ดีแน่นอนโอ้โหกินแล้วเมาฮะอันนี้แอปเปิลกินแล้วเมาฮะอยากกินฮะโอเคเอ็กซ์เพอริเอนแอปเปิลอันนี้กินแล้วได้เลเวลแน่นอนดูทรงแล้วโอ้มันก็เกินไปดูดิโอ้โหอะไรมันจะโกงปานนี้ฮะดูเลเวลที่คุณผู้ชมเห็นสิฮะคือแค่เราคลิกขวาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกินเนี่ยคือเราก็สามารถอัพเลเวลได้แล้วฮะแม่งเอ้ยโอ้โห 2,000 โอ้คือใครที่เกลียดเวลเนี่ยคือคุณโหลดมอดนี้มาใช่ไหมคุณก็หยิบเจ้า Experience Apple มาแล้วคุณคลิกขวาลวกๆเงี้ยเวลคุณก็จะทะลุพันแล้วฮะคือทีนี้คุณอยากเอนชันอะไรก็เอนชันไปเลยนะครับโอ้กินแล้วก็ได้เวลนะโอ้โหสุดยอดไม่ต้องกินหรอกแค่คลิกขวาคุณก็ได้เลเวลแล้วนะครับโอเคอันนี้ต่อไปเป็นฟีเจอร์แอปเปิลโอ้โหโอ้โหบินสูงกันเว้ยไอ้บ้าโหบินสูงกันไปแล้วขออนุญาตทับคิวฮะไอ้ทับคิวดีวะไม่ต้องทับหรอกโอ้แม่งแค่เราคลิกขวาเราก็บินทะลุนอกโลกแล้วฮะแม่งยิ่งกว่าเอฟเฟกต์จัมบูสต์อีกเนี่ยยิ่งกว่าน้ำยาจัมบูสต์อีกอะไอ้บ้าโอเคทับคิวจะได้นี่ฮะโอเคไฟบอลแอปเปิลอันนี้ดาวน์เลยว่ากินแล้วต้องไฟไหม้แน่นอนอุ้ยโอ้โห
มันไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่การไฟไหม้ฮะมันทำให้เกิดระเบิดด้วยฮะดูดิโอ้ยไม่ควรกินครับอันตรายมากฮะจริงๆอยากกินนะครับน้องๆหนูๆถ้าน้องๆหนูๆกินอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะโอ้ไอ้บ้าไม่ตายก็พิการอ่ะโอ้โหแม่งระเบิดตุ้มนะครับโอเคอีกแถวหนึ่งมาเลยนะครับ fish apple นะครับโอเคอุ๊ยกินแล้วติดพิษไม่ควรกินอย่างยิ่งไม่โอ้ oh, no ห้ามกินนะครับ flint apple อันนี้กินแล้วติดไฟเปล่าวะเพราะมันเป็นไฟแช็กโอ้โหอันนี้ก็ไม่ควรกินอย่างยิ่งนะฮะได้ effect weakness 4เลยนะฮะคือถ้าเราไปลงดันเจี้ยนหรือไปสู้กับมอนสเตอร์อะไรต่างๆนี่คือเราสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเรากำลังอ่อนแอนะครับคือพลังโจมตีมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับ Flower Pot Apple อันนี้กินแล้วจะเป็นดอกไม้หรือเปล่าไม่รู้ฮะโอเคอันนี้กินแล้วไม่เป็นอ๋อกินแล้วจะได้ Flower Pot ใช่ไหมโอเค Goldstone Apple นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ากินแล้วจะเรืองแสงหรือเปล่านะฮะคือเหมือนหิ่งห้อยอะไรเงี้ยคือตัวเราเรืองแสงเหมือนหิ่งห้อยอ่ะเอออ๋อกินแล้วจะได้รับเอฟเฟกต์ไนท์วิชั่นนะครับคือเราไม่ต้องหาไนท์วิชั่นมาแล้วเราไม่ต้องเอาไนท์แล้วอ่ะไม่ต้องเอาเคไนท์มาแล้วอ่ะนะครับเปิดไนท์วิชั่นไปเลยนะฮะกลางคืนมองเห็นนะครับไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อไอ้นี่นะฮะเคไนท์ไอสัตว์ไม่ใช่วอซีนะครับโอเคต่อมาแกรเวลแอปเปิลนะครับกินแล้วจะมีขวดป่าวะโอ้โหอันนี้หนักเนี่ยกินแล้วอ่อนแอไม่กินดีกว่าการ powder apple อันนี้เดาได้เลยว่ากินแล้วต้องตัวระเบิดแน่นอนเพราะมันเป็นดินปืนนะฮะนั่นไงผมว่าแล้วแม่งระเบิดจริงด้วยนะครับเป็นดินปืนนะครับ gold nugget apple อันนี้กินอันนี้ก็เหมือนแอปเปิลทองใช่ไหมอ๋อกินแล้วเพิ่มเลือดครับอันนี้ดีฮะ regeneration frozen apple อันนี้กินแล้วแข็งแน่นอนหำแข็งเอ้ยไม่ใช่ตัวแข็งดิอ๋อกินแล้วดำน้ำได้สุดยอดเลยโอ้ดำน้ำต้อง24นาทีถือว่าเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นโอเคอันนี้ invisible apple คืออ่านชื่อก็รู้ล่ะว่าเป็น apple กินแล้วล่องหนนะครับโอเคเราก็ล่องหนนะครับโอเคไปหมดไปแล้วอีกแถวหนึ่งนะครับไปทิ้งไปเลยโอเคครับต่อมาเป็นโอ้ยจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคต่อมาเป็นแตงโมนะฮะเป็นแตงโมสไลด์นะครับโอเคกินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลาพิสแอปเปิลอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันอันนี้เนื้อเอ้ยหนังดิไม่ใช่เนื้ออันนี้กินแล้วได้รับรีสิสแตนซ์ใช่ไหมโอเคต่อมาเป็นเมลอนมันเป็นแตงโมเหมือนกันผมก็งงอ๋ออันนี้เป็นบล็อกอันนั้นมันเป็นสไลด์มาแล้วไงสไลด์ครึ่งนึงอะไรเงี้ยเหมือนเนื้อสไลด์อ่ะนะครับเมลอนบล็อกอ๋ออันนี้เป็นบล็อกใช่ไหมกินแล้วเป็นแตงโมป่ะเนี่ยโอเคกินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้กินละลายเอฟเฟกต์แน่นอนดูทรงละเป็นนมใช่เป็นนมนะฮะเดี๋ยวลองกินนี้ดูสมมติเราได้เอฟเฟกต์ดิสแตนซ์มาแล้วกินเข้าไปออกมันไม่ล้างเอฟเฟกต์เหรอนึกว่าล้างเอฟเฟกต์อ่ะเนี่ยโอเคต่อมาเป็นเนเธอร์สตาร์แอปเปิลครับอันนี้กินแล้วจะมีวิเทอร์ออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหรีสิสแตนซ์27นาทีถือว่านานมากฮะถือว่านานมากนะครับโอเคเหลือ2อันหยิบมาแล้วทั้งหมดโอเคครับต่อมาเป็นเนเธอร์แร็กเอ้ยโอ้โหเนเธอร์แร็กแอปเปิลกินแล้วจะติดไฟนะฮะเป็นไฟเยอร์เลยครับเป็นโกลไรเดอร์เลยทีเดียวนะฮะเนเธอร์บริกเหมือนกันป่าวะโอ้โหอันนี้กินแล้ววิกเนตไม่ควรกินนะฮะทิ้งไปเลยโอเคครับต่อมาเป็นแจ็คโอแอปเปิลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลฮาโลวีนแล้วนะครับกินแล้วผีจะออกมาหลอกหลอนคุณแน่นอนนะฮะเอ้ยไม่ได้วะไม่เชื่อลองดูอีกรอบนึงฮะว่าจะมีผีออกมาหลอกคุณแน่นอนHahahaha
นะครับผมขอโทษครับนะครับโอเคครับต่อมาเป็น Apple Steve นะฮะโอเคโอ้กินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะโอเคครับอันสุดท้ายแล้วฮะแบตตี้แอปเปิลอันนี้กินแล้วเป็นแบทแมนหรือเปล่าวะโอเคครับกินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมโอเคโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดแอปเปิลนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยยังไม่จบดิท้ายคลิปผมบอกว่าจะให้ดูใช่ไหม yes. เออให้ดูพวกชุดกงชุดเกาะอะไรเงี้ยเอ้ยมันมีเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะนี่เลยโอ้โหอ๋อมันไม่มีชุดเกาะใช่ไหมนี่ฮะอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ได้มีแอปเปิลแค่นี้มันมีมากกว่านี้เยอะครับแต่ผมหยิบมาให้ดูแค่นั้นนะครับเนี่ยมีดูดิหรือไม่ก็ไปโหลดม็อดมาดูกันเองก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นพวกแร่เดี๋ยวลองวางดูแล้วกันอันนี้เท็กเจอร์มันบั๊กใช่ไหมเนี่ยครับโอ้ดูดินี่ฮะอันนี้ก็คือแร่นั่นเองนะครับอันสุดท้ายเท็กเจอร์มันบั๊กช่างมันนะฮะนี่ครับแอปเปิลมีโอ้โหมีแอปเปิลเมล็ดพืชด้วยว่ะเห็นไหมครับเยอะมากเลยนะครับมีแอปเปิลฟักทองแล้วก็พายฟักทองนะครับแล้วก็จะมีพวกอาวุธต่างๆนะครับนี่ฮะเห็นปะแม่งมีน้ำแอปเปิลด้วยเหรอโอ้มีปืนด้วย SK มีปืนด้วยฮะปืนแมกนัมมักเมจิกอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็โอ้เบดล็อกโอ้ดูดาเมจครับดาเมจสูงมากครับ260ดาเมจนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคไปละบ๊ายบายอีอี